ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Dishonor ภาคแรกนะได้เล่นในช่วงที่เกมภาค2ออกมาพอดีเลยเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับครั้งเดียวนานมาแล้วนะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมสเตลพัฒนาโดย Arcane Studio นะครับจะจำหน่ายโดย Bethesda นะวันนี้ก็จะมาเล่นในโหมดของเนื้อเรื่องละกันขอเช็คออปชันแพรบความยากระดับมีกี่ระดับเนี่ย normal hard very hard มี3ระดับมันยากไหมเนี่ยไอผมก็จำไม่ได้แล้ว normal แล้วโอ้มี easy ด้วย4ระดับนะเอา normal แล้วกันเฮ้ย normal เหรอเฮ้ย hard เซ มาถึงก็ลองของซะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกปรับเล็กๆน้อยๆนะครับกราฟิกปรับเป็นไฮมีเงาของหนูด้วยอ่ะเราปรับเป็นออนนะเพื่อความสมจริงในกราฟิกหนูครับออดิโอเสียงน่าจะโอเคนะยกเว้นตอนเข้าเกมมาแก้เสียงดังๆซับไตเติ้ลออสปีชมันก็ยังให้ปรับอยู่ดีฮะดูซิว่าต่างกันยังไงระหว่าง normal มันก็จะเป็นมาตรฐานน่ะ hard เพิ่มความยากหน่อยสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นศัตรูจะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นเยี่ยมครับ brightness กลางๆอ่ะกลางๆค่อนไปทางสูงaccept ฉากโหลดเขียนว่า Dunwall Tower กลับมาถึงบ้านคุณกลับมาจากการเดินทางหลายเดือนเยี่ยมอาณาจักรอื่นๆนะครับชาติอื่นๆที่ขอร้องอ่ะให้เราไปช่วยครับเรื่องปัญหาโลกหนูคุณก็เลยจำเป็นต้องไปตอบสนองเนี่ยกับ Empressขณะที่คุณรับใช้เรียกว่า Lord Protector คือเราเป็น Lord Protector นะครับรับใช้ Empress อยู่ราชินีหญิงนี่มั้ง Corvo if only there was someone else I trusted to send so that you could remain near but there is no one else and the spy master was right to insist that I send you The plague has taken so many and we must find a cure When you are near my heart is at peaceEmily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. เป็นเสียงผู้หญิงนะบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับปัญหาเรื่องโรคร้ายที่มาจากหนู The Plague เธอบอกว่าเธอกับเอมิลี่จะรอคอยการกลับมาของเราใช้เมาส์เพื่อเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะตามสบายเธอพูดเหมือนก็สั่งให้ขับเรือมุ่งหน้าไปทาวเวอร์ครับลอร์ดโคโวเนี่ยมีข่าวมาส่งถึงเอ็มเพรสมันมีวิธีรักษาโรคร้ายนี้อยู่มียาอยู่จริงๆไม่ต้องใช้เวทมนต์พวกเราขยับได้เปล่าได้แต่หมุนมุมกล้องไปเรื่อยWill be waiting for your news, Corvo. ภารกิจก็คือไปหากับ
จักรพรรดิดินีนะฮะผมเรียกว่า Empress ละกัน Fair voyage sir Fair voyage sir Goodbye อะไรเนี่ยเมื่อกี้มีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งวอลฮะอ๋อสเปซบาร์เนี่ยซีรีส์นี้โคตรจะสงสารตัวเอกเลยจริงๆเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอกับตันผมก็ไม่ทราบครับผมก็เพิ่งเล่นเนี่ยแหละเมื่อกี้เขาอธิบายว่าเมืองมีปัญหาเรื่องโรคที่มาจากหนูแล้วเราเนี่ยเป็นตัวเอกครับไปคุยกับชาติอื่นๆแล้วเพื่อหาวิธีรักษามั้ง Hello sir Empress Jessamine เหรอTell me about your trip, please. Were there any whales? Wait, let's play hide and seek first. อีเด็กนี่ใครเนี่ยจะเล่นซ่อนแอบนะ Mother's busy talking to that nasty. ถ้าคุณมีเวลาพอน่ะแม่อยากจะคุยเรื่องหนูน่ะโอเคหนูมึงเป็นใครเนี่ยอ๋อไอเมลี่ครับโอเคเอาเลย Okay, here we go. Run with me.ภารกิจเสริมครับไปเจอกับเอเมลี่ที่สะพาน Follow me, Corvo. ไม่สปอยนะในเรื่องเป็นประมาณในเมืองดันวอร์เมืองนี้แหละมีโรคระบาดเกี่ยวกับหนูเป็นโรคหนูคือหนูจริงๆนี่แหละแม่งเพ่นพ่านทั่วเมืองราชินีเลยส่งคอโวไปต่างประเทศเพื่อศึกษาวิธีแก้ไขโรคนั่นไงเป็นตามที่ผมอธิบายเด้อะไรผมก็อ่านออกจากในเกมน่ะแต่แล้วคอโวก็กลับมาก่อนกำหนดทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะเจอนี่แหละครับเจอเอเมลี่ครับ Let's see if you're still goodI'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, I'll try and find you. เธอจะหลับตาครับเราต้องหาที่ซ่อนเอาชิบหายละกูวิ่งก่อนกด C เพื่อเข้า Stealth Mode หลังตรงเนี้ยน่ะหาไม่เจอหรอกอย่าบึ้งมานะมันมาแล้วมันมาแล้วว้ายตรงนั้นเหรอคุณอยู่ไหนกูอยู่หลังมึงเนี่ยถ้ามันขึ้นมาบันไดเนี่ยผมจะกระโดดลงไปข้างล่างเลยผมจะไม่แพ้เด็กโอเคแกชนะแล้วอ่ะเราควรไปเถอะหลอกใช่ไหมผมไม่หลงกลหรอกเอาเดี๋ยวไม่ได้ไปกันพอดีครับไปเถอะชนะโว้ยคนแพ้ครับจำเป็นต้องเดินกลับมาอย่างผู้แพ้ฮ่าฮ่าต้อนรับกลับบ้านลอร์ดโปรเทคเตอร์ Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. Wherever you've been. เราชื่อว่าคอโวนะครับหรือตำแหน่งลอร์ดโปรเทคเตอร์ตำแหน่งขับรถโปรเทคเตอร์ My elixir will banish the plague from this cityNow keep still a moment, High Overseer Campbell. คนนี้ชื่อว่า High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Corvo, please. It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside us. We must all strengthen our faith. High Overseer, I must ask you to hold the oath. เชื้อโรคเนี่ยน่ามาจากคนภายในนะเป็นคนปล่อย She'll see you at once.เฮ้ยน่ารักอ่ะ Hello my lord เอาไปไหนอ่ะโอ้ยไอด้วยไอด้วยติดเชื้อแน่เลยติดเชื้อมีแต่คนป่วยน่ะแม้แต่เมดของฉันก็ป่วยเรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วจะพูดทำไมพวกเขาเป็นประชาชนของฉันแล้วเราจะปกป้องคนจากเชื้อโรคดีมากอย่าพูดแบบนี้กับฉันอีกMother, Corvo
แม่คะคอโวมาปล่อยพวกเราอยู่เพียงลำพังได้เลยครับไอ้นี่แน่เลยตัวร้ายฮะดูก็รู้ 2 days early full of surprises คอโวมาเร็วเกิน2วันน่ะฉันเลยตกใจและประหลาดใจไปนอนด้วยกันสิป่ะผู้ชายเกี้ยวนะครับเราก็เลยเดินตามตามมากับตันเราก็กับตันชีฟนะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ไปไหนสักที It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? เอาจดหมายให้กับเอ็มเพรสเอาจดหมายมาสิเอมิลี่พาฉันไปด้วยนะคราวหน้าน่ะเดี๋ยวๆอะไรกับตันกินเด็กเนี่ยกรรมโดนอำนาจมืดแน่บ๊ายบายสงสัยมีสปอยนะครับผมจะไม่อ่าน I hope that one of the other cities had dealt with this before knew of some cure เราก็หวังว่าเมืองอื่นๆน่ะจะรับมือโรคร้ายนี้มาก่อนครับและรู้จากวิธีการรักษาแต่เปล่า They're going to blockade us They'll wait to see if the plague turns the city พวกเขาเนี่ยคงต้องบล็อกเมืองเราแน่ๆครับขัดขวางน่ะไม่ให้ค้าขายมั้ง You seem sad Yes don't worry darlingMother is fine. อย่ากังวลไปเลยแม่สบายดีเอากาดไปไหนวะเออใครอ่ะมันไงมันส่งกาดไปนุ่นๆใครทำอะไรน่ะแถวลังคาอุ้ยว้ามันคลิกซ้ายเพื่อโจมตีหรือคลิกขวาแท็กเล็บแฮนด์ทำไมมันสลับกันน่ะคลิกซ้ายเพื่อโจมตีด้วยมือขวาน่ะอึ๊บอะไรอีกเนี่ยโฮเลฟคอนโทรลเพื่อบล็อกเพื่อไปไหนนะหุ้ยดับคอร์โว thank you if you hadn't been here คอร์โวขอบคุณค่ะถ้าคุณไม่มาที่นี่อย่าโดนอีกแล้วมัมมี่เฮ้ยเราเห็นหน้านะฮะโอ้ยนี่มันยุคสมัยไหนกันเนี่ยมีเทเลพอร์ตด้วยคอร์โว It's all coming apart คอร์โวทุกอย่างก็แย่ลงหาเอมิลี่ปกป้องเธอคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้คุณต้องรู้ว่าต้องทำอะไรนะอ้าวดูนั่นสิหลักฐานเต็มตามันฆ่าเอเบรตโอ้ยปากนี่พูดก่อนเลยนะเนี่ยมึงพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเราฆ่าเอเบรตแกจะทำอะไรเอเมลี่อีกล่ะไอ้ผู้ทรยศฉันตัดหัวแกแน เมื่อฉันตื่นมาฉันพบว่าฉันถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ครับโอกาสสุดท้ายแล้วคอโวสารภาพรักมาสิโอ้ย That's enough for now get out พอแล้วล่ะอย่าทำร้ายเขาเลยเห็นใจให้เวลาชายคนนี้คิดสักนิดหนึ่งคอโว The Empress is deadHer daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Empress นั้นตายไปแล้วครับ Emily ก็ถูกลักพาตัวไม่มีใครรู้ความจริงใช่แล้วโชคร้ายนั้นนายพวกนี้ก็ถูกประหารแต่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับประเทศน่ะต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งฉะนั้นเราก็เลยเสนอตัวก็ซวยหน่อยนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพียงแต่ว่าคุณมาเร็วเกินไปมาผิดที่ผิดเวลาลาก่อนคาร์เวลพามันกลับไปในห้องขังกินนะคอโวมันดีต่อสุขภาพของคุณ
กาศทำไมสุภาพจังวะเลือดเต็มนะฮะอะไรเนี่ยหุ้ยห้องน้ำคุกครับเราอยู่ในคุกมีข้อความปริศนาคอโวเราอาจจะไม่ได้แบบคุยกับคุณได้ในตอนนี้แต่ว่าเราศรัทธานะเอาล่ะกุญแจออกไปจากที่นี่ใส่หัวไปไกลๆแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ห้องสอบสวนหยิบระเบิดไปด้วยแล้วก็วางระเบิดเพื่อออกไปจากประตูด้านนอกหลังจากที่ระเบิดออกเนี่ยก็วิ่งไปที่แม่น้ำกาดจะไม่ตามมานะครับเราต้องวิ่งไปที่ท่อระบายน้ำนะแล้วก็เขาทำการซ่อนเกียร์หรือของไว้ที่นั่นหนึ่งในการเนี่ยจะทำการทิ้งอาวุธให้กับคุณหลังจากที่คุณออกจากห้องขังครับจดหมายมาจากเพื่อนน่ะไม่รู้ว่าใครเอามาเดี๋ยวนะเซฟเกมยังไงเนี่ยกดเซฟเกมนะครับผมดูปุ่มก่อนเลย Space Bar Jump Sneak กด C แล้ว Left Control อ๋อ Counterจริงด้วยปุ่มเติมเลือดกดปุ่ม R นะครับมานากด T Journal กด J Note ไม่มี Note ก็กด N สิ Power Menu กด G แล้วกัน Save F5 ครับ Quick Load F9 Bone Charm Menu Inventory กด I 1 2 3 4 5 6อะไรไม่รู้ช็อตคัทเดี๋ยวเติมเลือดกด R เนี่ยผมไม่เปลี่ยนละกันนะฮะแล้วไม่มีปุ่ม Q หรอ Q เป็น Lean ตามนั้นภารกิจคือทำการหยิบอาวุธขึ้นมาครับกาดคนไหนทิ้งอาวุธอ่ะใจดีจริงๆทิ้งอาวุธและเงินทองของมีค่าก็เหมือนกว่า4ด้วยครับเฮ้ยมาถึงให้ฆ่าเลยเหรอ F5 ครับเซฟสวัสดีครับผมจะดูพี่แกะเล่นต่อหรือนอนเก็บแรงไว้เรียนดีนิดเรียนครับเรียนมาก่อนนะอะไรเนี่ย Assassination and Non-Lethal Takedown ขณะที่คุณถือดาบอยู่ในมือเนี่ยแล้วก็ทำการสังหารศัตรูที่ไม่รู้ตัวว่าอยู่ใกล้ๆนะครับให้ทำการกดคลิกซ้ายหรือกด Left Control ค้างไว้เพื่อทำการ Non-Lethal Takedown ทำไมเราไม่ฆ่าเลยอ๋อ Non-Lethal เนี่ยจะทำให้หนูออกมาน้อยลงนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปด้วยครับขึ้นอยู่กับจำนวนศพที่เราฆ่ามึงโดนก่อนเลยเอาเฮ้ยทูอาร์มกูไม่ได้สเตลเลยเนี่ยโอ้ยมาถึงเลือดเหลือครึ่งหนึ่งลีนนิ่งคิวกับอีมาเซ่ขึ้นมาเลยไม่ต้องสตงสัตว์เร็วแล้ววันเนี้ยมีอะไรไหมกดเลือดครับปืนแล้วก็ดาบถือไม่ได้แล้วนะกด R เพื่อฮิลมันลื้อศพได้ไหม F root ตื่นเช้าไปเรียนเถอะครับสวัสดีอีกรอบครับกัปตันสวัสดีครับแต่อยากดูกัปตันไง
ก็ประกาศครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประหารคอร์โวหนุ่มหน้ามนปีนตรงนี้ยาปืนกินและยาโอเคนะฮะไม่มีอะไรมากมายที่นี่ก็มีของให้ลูทว่ากันไปกด Hold F เพื่อดูรูกุญแจโอ้โหแจ๋วอ่ะอุ้ยๆมีคนวิ่งผ่านหน้าเราทำไมให้ผมสเตลหรอเดี๋ยวผมสเตลให้ชมนะไหนวะเดินไปไหนละเห็นว่าศัตรูยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมไปอยู่ไหนลงไปข้างล่างอ้าวตรงนี้ก็มีประตูวัดโถอุ้ยอุ้ยไม่เห็นเห็นเปล่าเก่งกาจในการสเตลฉันจะหาแกเห็นว่าวันนี้มีกุญแจครับใครบอกว่าผมเล่นสเตลไม่ได้เนี่ยผมเถียงขาดใจเลยคำพูดจากใครบางคนนะทำให้ผมรู้สึกโกรธแค้นนะวันหนึ่งว่านี่คือการดูถูก Attention Tomorrow's execution will be restricted to personnelคือคอนโทรลมันบล็อกแต่ผมชอบกดย่อเป็นกดคอนโทรลไงมันต้องเป็นปุ่ม C นะครับเกมนี้ยาร์ดวอล์กเวย์มันจะซวยเอาเนี่ยแหละเรื่องปุ่มก้มเนี่ยอย่างกับตอนเล่น Cry of Fear ครับหลอนมาก ก็อยู่ในลิสต์เกมน่ากลัวละกันเกมสยองขวัญ นะดีครับกับตันเพิ่งเลิกกับแฟนมาหาตันเป็นที่พึ่งต่อไปเนี่ยแหละปลอบใจหน่อยมาขอความรักจากผมเหรอไม่มีหรอกมาผิดช่องแล้วครับคุณธนาคารที่นี่นั้นมีแต่ความโกรธเกรี้ยวหาระเบิดเอ๋อก็หาของในเกมนี้เล่นแบบไม่มีศพดีนะผมแนะนำมากเลยแนะนำอย่างหนึ่งผมก็ทำอย่างหนึ่งนะกลายเป็นสเตลโดยการเสียบคอหอยอุ้ยหนูนี่นะปั้งวัตถุเพื่อดึงความสนใจ F เพื่อดรอปสนใจไหนอ่ะมันก็ไม่มีการนะครับเปิดไม่ได้เกมนี้ถ้าได้ดีต้องเล่นเควสย่อยจะได้ข้อมูลเยอะกว่าเล่นแต่เนื้อเรื่องหลักผมไม่ได้รีบเล่นนะเกมนี้ฉะนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับสเตลได้ก็สเตลไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราเล่นแบบฮาร์ดอ่ะมันอาจจะยากหน่อยเวลาปะทะศัตรูผมเล่นแบบฮาร์ดนะครับนี่คือห้องที่เราอยู่ก่อนหน้านั้นน่ะโดนตีตราครับไอ้ย่ามีรูปเป็นของตัวเองด้วยดิวตี้ออฟฟิเซอร์รีพอร์ตคอโวอินเทอร์โลเกชั่นคอโวอาทาโนอดีตรอยัลโปรเทคเตอร์ถูกพามาเพื่อสอบปากคำในเหตุการณ์ที่สำคัญนี่คือเรื่องที่สำคัญครับลอร์ดรีเจนต์และไฮโอเซียแคมเบลจะทำการตั้งคำถามเราต้องทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องมีผู้ทรมานอยู่ในการควบคุมด้วยถ้าคอโวเขาตายเนี่ยจะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีการประหารในวันพรุ่งนี้นะครับตามที่ลอร์ดรีเจนต์ต้องการ
ถ้าคอโวตายเนี่ยอีกคนทรมานเนี่ยจะถูกตัดหัวแทนใครๆก็ต้องการให้เราตายระเบิดอยู่ในนี้นะได้ระเบิดละโอ้ยหนังสือ Passion of Abby อันนี้น่าจะเป็นนิทานเหรออาจจะเป็นประวัตินะครับหรือนิทานเนี่ยเด็กคนนี้จะกลายเป็นโอเวอร์เซียร์ถัดไปอ่านประโยคสุดท้ายขอบคุณมากผมไม่ค่อยอยากอ่านในเรื่องเท่าไหร่นะประเด็นคืออ่านไม่ค่อยเข้าใจด้วยครับไอ้เมื่อกี้มันขึ้นได้ป่ะเนี่ยเอาขึ้นได้ไอ้ย่าโอ้เหยียบได้ด้วยบางเกมเหยียบหลอดไฟแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเกมนี้ใช้ได้ครับคอนโทรลรูม75เมตรอุ้ยมาถึงก็เจอกาดแฮกเวิร์ธ you lazy slugแกแฮกเวิร์ดไอคนขี้เกียจเดินลาดตระเวนหรือยังยังครับเราจะรายงานเองเรื่องไอตัวหม้อต้มนะมันรั่วด้านซ้ายน่าจะไปได้คนหนึ่งกระทืบหนูนะWill be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. ไอ้บ้ารู้ด้วยหิวปากมาแต่ไกลครับแนะนำให้ฆ่าครับเพราะมันง่ายและดีสะใจด้วยเพราะถ้ามีศพเยอะมันจะมีตัวที่ติดเชื้อออกมาเยอะและโหดมากขอบอกการพาแต่ละฉากก็เลยบอกได้ว่าจะพาแบบไหนจะลุยแหลกหรือสเตลหรือผ่านไปเลยไม่ทำอะไรเลยก็ได้แต่ฉากก็มีของกับข้อมูลให้ในแบบที่เราเลือกก็ดีนะครับฟังดูดีจังเลยเกมนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้นะมันไม่มีประสบการณ์อ่ะถ้าการฆ่าแล้วได้ EXPมันก็ต้องเลือกที่ต้องฆ่านะครับนี่คือสเตลมันยังไม่รู้เลยเนี่ยผมอยากลุยจังเลยอ่ะผมไม่อยากย่องเลยอ่ะถ้าเล่นเกมตีฟเนี่ยค่อยย่องว่าไปอย่างนะรัดคอแม่งเลยรัดคอลุดของได้ด้วยเฮ้ยผมยังไม่ชินเรื่องปุ่มหน่อยนะฮะเชี่ยรู้แล้วด้วยเอาเราได้เวลาบวกอุ้ยตกใจว่าตกใจหมดบวกเลยเออแบบนี้สิผมว่าชอบมากกว่านะแต่มันจะมีศพเยอะใช่ไหมมันจะยากขึ้นเคาน์เตอร์ครับกดเพื่อบล็อกเพื่อไม่มันกระตุกอ่ะตัวมันออฟบาลานซ์ไปแล้วก็กดเคาน์เตอร์ชึบเล่นสเตลก็สนุกอีกแบบนะครับแต่ผมชอบแบบต่อสู้มากกว่าได้ยามานะแอบดูทำเพื่อเฮ้ยมีคนนึงนอนในห้องได้ยินเสียงแพลนเดอะเอ็กโพสีฟครับหาทางเพื่อข้ามไปสู่อัลเทอร์ดอร์
กัปตันเกมนี้ถ้ากลัวสเตลแล้วเสียเวลาปีนเลยนะครับปืนเนาะอ๋อปืนเกมนี้ปีนเดี๋ยวมันวานเป็นปืนวะปีนไต่เกือบทุกที่เลยจะได้ไม่ค่อยเสียเวลาด้วยผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะไม่ได้ซีเรียสนะฮะอ๋อไอ้นี่มันหลับใช่ไหมล็อกคอเฮ้ยช่วยเออก็สนุกดีนะวิ้วิ้วิ้มันมาแล้วมันมามันต้องปุ่มนั่งสิอย่าสับสวิตช์เพื่อปิดห้องอ๋อห้องนี้จำเป็นต้องระเบิดครับมีอะไรก็กินไปเฮ้ยๆตรงข้างบนนี้ปีนได้ด้วยเฮ้ยเสียเลือดอย่าเล่นที่สูงนะอย่าเล่นในที่สูงวางระเบิดครับ C4 ฮึบอุ้ยตกใจหมดเดี๋ยวๆกัปตันชอบกอดผู้ชายแน่ๆสินะครับเรารู้นะว่านายอยู่รู้ได้ไงฟะตะโกนบอกฉันด้วยถ้าเจอแก๊งแบงเดี๋ยวร้อยมันไปแล้วกันนะกด J เพื่อ Drop Association Tutorial อะไรอ่ะอ๋อโจมตีศัตรูจากด้านบนคงต้องอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆเราพอดีนะน่าจะใช้ได้ครับไปแล้วคือลงน้ำตรงนี้เลยได้เมามันสูงเหมือนกันนะเราจะเดินไปด้านหน้าแล้วกันครับฉันได้ยินนะได้ยินก็ได้ยินไปสิ No trespassing ห้ามเข้าโอเคอันนี้เป็นการออกจากฉากใช่ป่ะ Go to sewer หรือกลับไปที่คุกมีให้เลือกครับก่อนที่จะออกจากแต่ละโซนเออเป็นประตูที่เข้ายากเข้าเย็นที่สุดเลยเกือบถอดใจแล้วคอโวไปต่อภาพของผมว่าจะเบลอนิดนึงนะในเกมแต่ไม่ไรผมเล่นได้มีกี่คนแล้วในที่เขาฆ่าระหว่างทางหุบปากซะ Somebody อยู่ที่นี่ให้ระวังบูบี้แท็บด้วยโน้ตฟอร์มเฟรนด์จากเพื่อนนะครับที่จะมาเจอเราในเร็วๆนี้นะถ้าได้อ่านโน้ตฉบับนี้แสดงว่าแผนน่ะใช้ได้แล้วคุณก็ออกมาจากคุกโคลริสที่นี่เนี่ยเขาจะมีอาวุธซ่อนให้อยู่นะครับอยู่ในด้านในสุดของท่อให้ทำการหยิบของชิ้นนั้นแล้วก็ตามหาซามูเอลเขาจะพาคุณมาหาพวกเราMerchants. มีตู้เซฟด้วยคืออะไรที่นี่เหรอตู้เซฟอะไรครับ
ภาพผมจะมัวหมองนะผมไม่ได้เล่นแบบ Full HD แล้วรู้สึกแปลกๆไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วเนี่ยเออได้ได้แบบปรับตัวได้ครับเพื่อเก็บดีอุ้ยหนูเต็มกินข้าวก่อนโอ้โหหมดสุดมันเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะโดนหนูเลาะเหลือแต่กระดูกผมปรับเอาเงาของหนูออกไปด้วยนะเผื่อเกมจะเข้าได้นะครับซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นเราก็ไม่ปรับคืนอยู่ดีนะหนูไม่มีเงาไปน่ากลัวคือพื้นที่ห้ามเข้าใช่ไหมเปิดไม่ได้ครับโอ้โหไม่กลัวหนูหรอกบาโรสตรีทเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาจะเริ่มหงุดหงิดกับเกมนี้เนี่ยผมไม่เล่นสเตลแล้วเอาลงน้ำได้ครับว่ายไปอีเดนสไพร์อยู่ข้างหน้า100เมตรปีนขึ้นอุ๊ยเป็นศพอ่ะกด F เพื่อแคลรี่ครับเอาอุปกรณ์กำโอ้ยบันทึกของโดเมียนอแมนดาและฉันเนี่ยมีตังเพียงพอที่จะซื้อยาได้แค่ครึ่งหนึ่งสำหรับที่เราต้องการและตอนนี้มันก็หมดไปแล้วไม่มีอะไรที่ทำได้ครับนอกจากรอเราป่วยไม่มีสถานที่ด้านบนเนี่ยที่จะหลบซ่อนจากพวกซิตี้วอทพวกมันบุกบ้านเข้ามาในพื้นที่ของเราเราก็เลยมาหลบอยู่ที่นี่ใช้เวลาช่วงชั่วโมงสุดท้ายด้วยกันโอ้จะร้องไห้ไฟของเราเนี่ยช่วยทำให้หนูวิ่งออกไปแต่ว่ามันอาศัยอยู่ที่เมืองนี้เดเมียนโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยข้าวของเกมนี้ระเบิดได้ตลอดเวลาเลยครับอันตรายมากมีศพอยู่เมื่อกี้เนี่ยยกมือประนมโหลดติดทีเถอะผมก็บอกว่าจะยกเลิกหลายรอบแล้วแต่ก็เอาวะลองสักหน่อยดูอีกสักรอบนึงเนี่ยไม่ได้ก็ช่างหัวมาละมันมีของลับซ่อนอยู่ปะที่นี่ดูแปลกๆนะฮะมันลงได้ด้วยอ่ะแล้วก็ไม่มีไหนอ่ะศัตรูอ่ะเอามาเยอะๆเลยไอ้ย่าทิ้งศพมาให้หนูกินหนูมันก็เพิ่มจำนวนสิวะมันไม่ได้คิดอะไรถึงเรื่องพวกนี้เลยอ่ะโอ้ยแค้นเขาบอกว่าก็ทิ้งลงไปเหอะให้หนูมันกินไปอ่ะโอ้มันไอพวกกาดเลวอ่ะอะไรอาจารย์เกมค้างหงุดหงิดถึงกับโยนศพผู้หญิงลงน้ำเลยเหรอนิสัยสงสัยต้องล่อมันนะครับเพราะว่าไอตัววาล์วหมุนน่ะอยู่ข้างหน้ามันไม่มีทางอ้อมด้วยฮะเป็นฉากบังคับ
เราไม่อยากทำจริงๆนะไปกินให้หมดเลยมึงอื้อเอาหนูไม่มาไอ้บ้าเราต้องรอด้วยรอด้วยชีวิตมาดิมาแล้วมาแล้วหนูมักจะกินศพไม่กินคนเป็นๆนะฮะไปแล้วไปแล้ว Attention Dunwall citizens the assassin เรียนเชิญประชาชนชาวดันวอลมือสังหารคอร์โวเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการสังหารเอมเพรสและการหายตัวไปของเรดดี้เอมิลี่เสื้อขาวฉะนั้นเจอหน้าปุ๊บฆ่ามันอะไรเนี่ยคลามเชนโอ้การไต่โซ่ครับอยู่ใกล้ๆแล้วกด F อย่าเพิ่งดีใจไปรอโหลดฉากด้านหน้าครับถ้ามันหายอ่ะก็โอเคมั่นใจได้ว่าเล่นต่อได้ครับแต่ถ้ามันไม่หายเนี่ยเสร็จเลยตรงนี้มีกับดักอุ้ยโอ้เชี่ยโอ้ยอ๋อไม่ได้ปลดแต่จะโดนเองครับมันถือว่าทำการทริกเกอร์นะโอ้โหเข้าหน้าอ้าวมีที่ให้กระโดดข้ามด้วยเอ๊ะศพได้เหรียญครับ20เหรียญอีกแล้วอีกแล้วอ๋อแต่เราปลดไปแล้วฮ่าฮ่าโน้ตทูหลอดโปรเทคเตอร์ส่วนดีคอร์โวหรือจะบอกได้ว่าหลอดโปรเทคเตอร์อย่างที่คุณรู้น่ะเป็นตำแหน่งของคุณก่อนที่จะถูกพากไปพวกเราเองเป็นผู้รับใช้ของ Empire และก็จักรวรรดิจักรพรรดินีหญิงด้วยแท้จริงนะฮะเป็นกลุ่มผู้จงรักภักดีครับที่ต้องการที่จะเจอกับคุณอ๋อขอให้โชคดีนี่สินะทิ้งข้าวของมาให้กด J ครับเพื่อเข้า Quick Access เป็นการเลือกใช้สกิลอ่ะ1 2 3 4 5อะไรเนี่ยลากเข้าไปเอ้าผมกด J อีกรอบนะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันขึ้นเป็นภารกิจนะครับให้หลบหนีออกจากท่อนี้ไปกด I Inventory Keyring Gadget Ammo Upgrade Invent Note เอ้าอะไรอ่ะผมจะเอาสกิลมายังไงเนี่ย Mission Item หรือว่าตอนนี้เราไม่มีสกิลเออเอาไว้ก่อนแล้วกันนั่นแน่ทริกเกอร์ปืนอยู่ไหนเนี่ยกูไปทางอื่นก็ได้นะอันนี้เนี่ยมันหัวเราเนี่ยกด C เพื่อสไลด์ขณะที่เราสปินปึ๊บเจอรี่ไม่เกี่ยวอะไรมากมายครับเขาบอกว่าให้แชร์วิสกี้เลยสักอย่างหนึ่งต้องการรหัส
เอ๊ะต้องการรหัสเหรอเมื่อกี้มันอาจจะเขียนเรื่องรหัสโน้ตให้ดูที่วิสกี้เนี่ยเพื่อหาคำตอบครับจำได้ปะคิดวิสกี้เนี่ยเดี๋ยวนายก็คงคิดได้เองวิสกี้เหรอยังไม่มีสกิลครับเลยเปิดไม่ได้โอเคฮะนี่อ่ะวิสกี้เจอละสี่ห้าหนึ่งได้อะไรสักอย่างครับมอลเล่อะมันไม่ขึ้นมาให้ผมดูนะบันทึกหรือเปล่าไม่ทราบแวบแวบมอลเล่อาจจะเป็นของครับเออได้อะไรมาผมยังไม่ทราบเลยรู้ไปแล้วเขาจะไม่ผ่านผมไปแน่นอนครับท่านอย่าประมาทเขาล่ะอย่าฆ่าเขาคนเดียวก็พอโดนแน่นอนไม่งั้นก็ส่งเสียงดังๆน่ะในตอนที่แกจะตายครับกาดคนอื่นจะได้ยินว่าจะแปะ Garden of Word ให้แกรกกลัวรบกวนไว้วันหลังละกันไปนอนและบ๊ายบายครับมอลเล่คือกล่องใส่เพชรครับมันจะกลายเป็นเงินอ๋อโอเคครับคุณมากโดนสเตลคิวแน่นอนอะเมื่อกี้ต้องมีกาดอีกคนหนึ่งนู่นมีสองคนนี่หว่าเฮ้ยยังไม่ถึง3ถือว่าไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคอยู่ครับทำไมเราต้องเล่นสเตลด้วยเนี่ยผมอยากบวกจริงๆเลยคนหนึ่งกำลังมามึงจะตายแน่นอนโลตรงนู้นมีอาหารครับแล้วก็มียาโอ้ไปเถอะยุบเขาก็ยังประกาศนะครับตามจับมือสังหารคอโวซามูเอลไงเราเป็นเพื่อนน่ะเขาก็ทำงานให้กับคนดีๆนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราโผล่มาที่นี่ได้นะ All right old man let's go ดูว่าจะค้างเปล่า old manไม่กลางนะอย่าให้กลางเ
ะไรไฮเนี่ย overall chaos high high ไปเย้ yeah! เล่นได้ครับโปรเจกต์ดีถือว่าผ่านนะต้องปรับภาพเป็น720ต่อไปก็คือ The House Pit Pub ซ่อนอยู่ในบาร์เก่าๆริมแม่น้ำพันธมิตรใหม่ของคุณมีแผนที่จะแชร์ให้คุณรู้ให้ไปเจอกับ Royalist ที่ด้านใน Inner Circle เพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขามีแผนอะไรThis is the Hound Pit's pub, closed for business after the district marked off. Hound Pit Pub ครับปิดทำการมานานแล้วครึ่งหนึ่งของย่านตลาดเนี่ยก็ถูกปิดตายครับแน่นอนนะถ้าทุกคนรู้ว่าพวกเราทำอะไรพวกวอตมันจะทะลุทะลวงเข้ามาที่นี่พร้อมกับคมดาบทำการฉีกเมืองไปชิ้นๆไปเจอกับ Admiral Halfrock และกลุ่ม Royal Race คนอื่นเขาจะช่วยให้เราตามหาเอมิลี่และทำการเคลียร์ชื่อเสียงร้ายๆของโคโวออกไปงั้นบายครับตันและทุกคนบ๊ายบายครับนี่ก็ดึกแล้วนะตีหนึ่งผมก็ไม่อยากเล่นดึกเกินไปนะฮะAchievement เด้งเลย Dishonor เพราะว่าเราจะไม่รีบเล่นนะครับก็ค่อยๆเดินสำรวจไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยๆตรงนี้เสร็จก็พักละ I expect they're hard at work in there. Best join them. They'll help you get whoever. ฉันก็คาดหวังว่าจะมีการทำงานอย่างหนักหน่วงนะทำงานหนักรับใช้ประชาชนเข้าไปดูสิ So it's starting at last, Admiral. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock, a true servant of the Empire, like you. Until the Lord. นี่ก็ Admiral Havelock เป็นผู้จงรักภักดีอย่างแท้จริงนะครับรับใช้ราชินีของเราอะ I represent the nobility in our little group. ตัวนี้คือ Lord Trevor Pendleton.จะเป็นตัวแทนของกลุ่มโนโบอ่ะกลุ่มผู้มีเกียรติทั้งหลายกลุ่มชนชั้นสูงนะครับพวกเราจะช่วยให้คุณเนี่ยกู้บัลลังก์กลับคืนมาเรามีแผนใหญ่บึ้มแต่ว่าทำไม่ได้ครับถ้าไม่มีตัวคอร์โวอยู่ด้วยต้องการความสามารถทักษะในการต่อสู้ช่วยเราแล้วเราจะช่วยนายขอโทษนะคงจะเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแต่ก่อนที่คุณจะไปแนะนำตัวกับเปียโร่ก่อนเปียโร่เนี่ยจะเป็นช่างทางเทคนิคครับสร้างอุปกรณ์ให้กับเราแล้วจะคุยเพิ่มเติมถ้าเราไปพักผ่อนโอเคเรายังไม่สำรวจนะไปพักก่อนไม่ใช่สิคุยกับเปียโร I'll be crafting your weapons and gear all custom work for you I will create the tools เราจะเป็นคนสร้างอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้เองเป็นงานแบบคัสตอมทั้งหมดเพื่อให้คุณเป็นมือสังหารน้ำมันบาวานมาฮะวาวออยWhale oil ให้ไปหยิบถังใหม่จากชั้นบนน่ะไอ้ย่า Second solution โอ้น่าจะพูดถึงการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องหนูแน่ๆแม้ว่าหลายคนน่ะอยากจะใช้หนทางแห่งยาของโซโคลอฟครับก่อนที่จะใช้ยาของเรายาของเพโร่ชื่อว่าเพโร่เรเมดี้เป็นชื่อที่เราไม่ได้เลือกเลยก็น่าอ่านดีนะเป็นประวัติของพวกในเกมนะครับ
แสดงว่ามีการแข่งขันกันที่จะทำการสร้างยารักษาหนูน่ะเปียโร่ก็สร้างครับส่วนโซโคลอฟเองก็สร้างเช่นกันนี่เป็นรายชื่อที่ซื้อของครับเราจะไม่ยอมเซ็นเด็ดขาดนะกับของพวกเนี้ยอย่างเช่นผงใส่คริสตัลไทเวียนออร์อะไรก็ตามแต่ครับเอาไปทำอะไรจากแอมิรอลแฮฟล็อกประมงแน่ๆเลยไม่อาจขั้นตอนการทำน้ำมันไอ้ย่าเยอะจังเลยรีฟิลสเตชันแสดงว่าเกมนี้เนี่ยมีเรื่องแบ็กสตอรี่ให้อ่านเยอะนะครับเป็นหนังสือที่อยู่ในเกมน่ะ The Academy teaches that absurd idea that the energy in whale oil arises from the need to maintain life functions at extreme ocean depths. The pressure and the cold are too much to endure without it. I speculate that a human being might, by a process of adaptation, produce high energy humors in the body.I could build a tank that would slowly increase pressure on a subject over a long period of time and then observe them for years if need be to see if the formulation of energetic substances develop. Surely the Empress would be able to furnish me with facilities, subject and the necessary legal amnesty. พูดถึงการใช้พลังงานจากน้ำมันวานนะซึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะสร้างแท้งเป็นเหมือนตู้ใส่ของอะไรพวกนี้แหละแล้วก็คอยดูการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่ทดลองได้นะเมื่อเทียบกับพลังงานนี้อะไรสักอย่างหนึ่งครับโอ้เหรอเอ้าเอมเบตี้นี่วะหรือว่าแทงที่ว่าคือแทงนี้ครับเครื่องเก็บพลังงานไม่น่าใช่ Perfect now plug it in Perfect Perfect thank you Cole Here see the assassin's mask You're a wanted man so everyone in the city knows your face but this mask นี่คือหน้ากากมือสังหารครับเมื่อกับว่าเราเป็นบุคคลที่ต้องการดังนั้นก็ต้องใส่หน้ากากนี้ครับเพื่ออำพรางใครที่เห็นหน้ากากก็จะเกิดความกลัวเราจะสร้างของพวกนี้ได้อีกคอยอัปเกรดอุปกรณ์อาวุธกระสุนแล้วเอาไปขายครับกับตลาดมืดบอกมาว่าอยากให้ทำอะไรอ๋อดิกระสุนฮะรีไวน์น่าจะเป็นเครื่องแฮกอัปเกรดตอนนี้ผมมีอยู่687นะแต่ยังคงไม่ได้อัปเกรดนะฮะเอาไว้ก่อน You must be exhausted I advise that you get some sleepYour life will get even more difficult soon. You should rest while you can. นายคงจะเหนื่อยนะแนะนำให้ไปพักผ่อนSleep well. ผมว่าก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้พอดีครับเพราะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเบรกแล้วล่ะนะแล้วก็เดี๋ยวผมรีอัพโหลดพาร์ทหนึ่งแบบรวมให้ชมพรุ่งนี้ละกันหลังตื่นนอนก็ตัดเลยก็ได้เพราะจบบทสนทนาทั้งหมดละนี่เลยใช่ไหมผมเซฟได้ก็โอเคแล้วล่ะคือเล่นได้ก็ดีใจมากแล้วเนี่ยตอนนี้รู้ว่าจะต้องปิดโปรเจกต์ซะแล้วครับหลังจากที่จบพาร์ทแรกไปไปแล้วเดี๋ยวผมอัพโหลดให้ชมที่หลังแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ได้ครับในสตรีมครั้งถัดไปคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์นอนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย